สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับมาวันนี้มายินดีกับครอบครัวซานี่ครับตัวนี้ใหม่แกะกล่องสดๆตัวนี้รุ่น SY นะครับ1354พิกัด13ตันครึ่งตัวนี้ซานี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะตัวนี้บุ้งกี่ครับบุ้งกี่อยู่ที่0.6 คิวใหญ่ๆแบบนี้นะครับและที่สำคัญเขามีตัวนี้ด้วยผมอยากให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวลายนะลายที่ติดมากับตัวรถเลยครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะสองข้างครับฝั่งนู้นก็มีลายตัวนี้เอาไว้ติดกับหัวแยกนะครับหัวกระแทกหัวคีบเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นช่วงล่างนะตีนตะขาบครับแท็ก600อ่ะ600มม.ครับหรือว่าแท็ก60เซนกับตัวด้านล่างเป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ด้านบน1ลูกแล้วก็ด้านล่าง7ลูกครับมีลูกศร นะครับบอกให้รู้ว่าตัวเดินจะเป็นตัวด้านหน้านะครับเวลาคนขับเขาจะดูตำแหน่งตรงนี้นะด้านท้ายครับด้านท้ายเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นโลโก้นะครับซานี่นะสวยๆตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ Isuzu นะครับ Common Rail 4สูบ917แรงม้าครับรถขุดใหม่แกะกล่องตัวนี้ซานี่ครับรุ่น SY 1354นะใหม่แกะกล่องครับซานี่นี่คือเครื่องอยู่กับทีมงานนะครับช่างครับตัวนี้เป็นปั๊มอันนี้ปั๊มของอะไรครับเนี่ยคาวาเนาะคาวาซากิครับเครื่องยนต์ Isuzu มาดูครับเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเครื่องโอ้เสียงครับนิ่มๆเฮ้ครับรถขุดซานี่ตัวนี้13ตันครึ่งครับรุ่น SY 1354ครับด้านหลังนี่คือบั้นท้ายด้านหลังครับซานี่ครับเป็นโลโก้ SANY ครับซานี่นะโอ้เสียงนิ่มครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ยในบุ้งกี้ 0.6 คิวที่สำคัญเขามีตัวนี้ด้วยนะผมอยากให้ดูครับตัวนี้เป็นตัวลายต่อมาให้เสร็จสับเลยครับสามารถที่จะเอาหัวเจาะครับหัวแยกหัวกระแทกหัวคีบหัวปลดเนี่ยสามารถนำมาต่อได้เลยนะมีสองข้างครับเนี่ยเดินมาให้พร้อมครับถ้าติดตั้งนี่ก็โอ้90,000ถึงแสนครับโดยประมาณตัวนี้บุ้งกี้อยู่ที่ 0.6 คิวครับใหญ่ๆหนาๆเขามีเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับเสริมนะครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูที่ช่วงล่างครับช่วงล่างนะช่วงล่างตัวนี้เป็นตัวตีนตะขาบครับตามสเปคบอกว่า600แต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาให้เป็น700นะครับ70เซนนะ700มม.ครับหนาครับด้านล่างก็โรลเลอร์ด้านบน1ลูกด้านล่าง7ลูกครับนี่นะนู่นเหมือนกันเลยนี่นี่ครับด้านบน1ลูกแล้วก็ด้านล่างนะอันนี้คือตัวเดินครับตัวเดินนี่ตัวนี้นะครับสวยๆเดี๋ยวให้ดูเครื่องตัวนี้เป็นปั๊มคาวาซากินะครับเคส 7B เนาะเอวใหญ่ถูกใจเลยถูกใจเท่าแกเออดูช่างนี่มอเตอร์สวิงเป็นของอะไรครับคาวานี่คาวาทั้งหมดเนาะใช่ครับคอนโทรลก็คาวาปั๊มตัวนี้ก็คาวาเนาะโอเคนี่ครับทีมงานช่างจากซานี่ครับที่ดูแลนะแถวโซนโคราชครับเครื่องยนต์เป็นของ Isuzuอีซูซูครับ
Isuzu CJJ ครับ Common Rail นะเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ใหม่ๆครับยินดีกับครอบครัวซานี่ครับแถวชุมพวงครับผมวันนี้มารีวิวรถขุดคันนี้ครับสวยๆครับซานี่นี่มาแล้วครับดูกำลังจะนะครับดูจัดสุดจัดสวยงามนี่ครับเดินแล้วตักอากาศครับตักอากาศครับนี่ดูการทำงานก่อนครับโดยทีมงานช่างของซานี่ครับโอ้ชอบครับสวยตัวนี้พิกัดการทำงาน13ตันครึ่งครับตามรุ่นเลยสังเกตง่ายๆครับนี่บันท้ายสวยเลยดูดูเขาตักทรายนะครับดูตักทรายครับดูเขาตักทรายถ้าใครสนใจนะครับรถขุดไว้ใช้งานครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ก็ลองเข้าไปที่Facebook ครับผมจะขึ้น LINE ขึ้น Facebook แล้วก็เบอร์โทรครับสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะครับต้องการรถขุดตานี่นะครับไว้ใช้งานนะดูครับไม้แกะกองนะตัวนี้อยู่ที่2ล้านกลางๆครับ2ล้าน7แสนนะโดยประมาณนะครับราคาณปัจจุบันนะครับ2ล้าน7แสน90,000นะราคาณตอนนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในผมแจ้งราคาปัจจุบันไว้ก่อนสังเกตว่าซานี่เขามีอุปกรณ์นะครับที่ประกอบนะชิ้นส่วนหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็ใช้ยี่ห้อชั้นนำเลยเครื่องยนต์เป็นของ Isuzu นะครับตัวนี้รหัส CJJ ครับ Common Rail 4สูบครับประหยัดน้ำมันแน่นอนส่วนปั๊มนะครับเป็นของ Kawasaki ครับคอนโทรลวาล์วก็ Kawasaki และก็ตัวมอเตอร์สวิงก็เป็นของ Kawasaki ครับดูด้านล่างครับตัวนี้พิเศษครับนะอู้ดูไต่ไปแล้วดูครับไต่ไปแล้วครับตัวนี้แท็กตามสเปคนะตามสเปคเลยจะอยู่ที่600มมครับหรือว่า60เซนแต่ตัวนี้ทางบริษัทนะครับเอาใจลูกค้านะครับจัดให้มาเป็น70เลยครับเหมาะกับงานแบบนี้เลยท่าทรายแบบนี้นะครับนี่นะจัดไปครับดูตูดเบื้องเลยด้านหลังมาไต่ครับมุมนี้สวยครับสวยครับสายไฟไต่ไปนู่นแล้วให้ดูใกล้ๆเลยครับมาสวยครับวิบวับของใหม่มุ้งกี้ตัวนี้ 0.6 คิวครับโอ้มาสันนี่ครับให้อยู่ด้านใต้เลยหลังคาเลยครับเสียวๆสุดยอดครับดูครับนะแจมๆนะครับขอบคุณนะทีมงานครับวันนี้ใจดีครับให้โอกาสนะครับทางช่องเราได้มารีวิวครับกับรถขุดไม้เอี่ยมแกะกล่องนะลงดินครั้งแรกครับเนี่ยโอ้เสียดายมาไม่ทันตอนที่เขาลงเทรลเลอร์ครับใหม่ๆยังไม่ได้เจิมโอ้
ูครับดูการสาธิตการทำงานครับของจริงครับกับรถขุดนะรถขุดตีนตะขาบดูครับสังเกตว่าตัวนี้เห็นไหมผมถ่ายด้านนี้เนาะตัวตีนตะขาบครับแต่ตัวหัวเก่งนะหัวเก่งนี่เขาจะล่นลงไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้คนขับครับสามารถที่จะมองเห็นนะครับวิสัยทัศน์ในการทำงานจัดครับสีตักทรายครับถ้าตัวใหญ่นี่ต้องใช้เทรลเลอร์นะตัวใหญ่เลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยใช้เทรลเลอร์10ล้อนี่ก็ได้เลยครับดูอันนี้คือด้านหน้าครับด้านบนเป็นไฟ LED นะสวยๆครับบนกองทรายครับเดี๋ยวดูทีมงานช่างนะใหม่แกะกล่องครับยังไม่ได้เจิมเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ครับเอ้ยย่าโอ้ของใหม่สวยๆเครื่องอีซูซูโอ้นี่ครับพามาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้โอ้นี่ไงรหัสเครื่องอิซูซุครับผม CJJ Common Rail Isuzu นี่เครื่องยนต์อิซูซุครับผม CJJ Isuzu Common Rail และแบตเทอร์โบครับนะประหยัดน้ำมันแน่นอนอันนี้ถังอะไรนะครับถังพักน้ำครับถังพักน้ำสแตนเลสเลยไม่ใช่พลาสติกนะเนี่ย เออเก็บรายละเอียดได้ครับมอเตอร์สวิงนี่มอเตอร์สวิงนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้แอคตุ้มครับของไอ้เบเกอร์เบเกอร์ของไอ้กับอันนั้นตัวนี่คอนโทรลวาล์วคอนโทรลคาวาซากิทั้งหมดเนาะคาวาซากิงานคาวาทั้งหมดคาวาซากิตัวปั๊มก็เป็นของคาวาสุดยอด